ถานการณ์ทางการเมืองเกี่ยวกับเสื้อแดงที่ราชประสงค์เนี่ยทำให้ตอนช่วงนั้นก็วิตกกังวลกันเป็นการมากนะฮะว่าจะมีผลกระทบต่ออาสาหัสซักไหมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไหมนะครับแต่เราก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าเราก็สามารถผ่านสถานการณ์อย่างนั้นมาได้นะครับด้วยดีปีที่แล้วเนี่ยถ้าพูดถึงตัวแชร์ของเราในกลุ่มในยอดขายทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับปรากฏว่า product mix เนี่ยแชร์ของคอนโดมิเนียมเป็น 66% ใน 2 ใน 3นะฮะบ้านเดียวอยู่ที่ประมาณ 20% ทาวน์เฮ้าส์อยู่ที่ 9% บ้านแฝดอยู่ที่ 5% นะครับฉะนั้นจะเห็นว่าเราให้น้ำหนักไปที่คอนโดมิเนียมในปีที่แล้วแต่เดี๋ยวดูปีนี้เรามีการปรับยอดขายที่นับตามสัญญาเพราะว่าสัญญากับยอดขายไม่เหมือนกันบางคนจองนะแต่ไม่มาทำสัญญาก็มีนะหรือมีเลทยอดจองหรือยอดสัญญาจะดิฟกันอยู่นิดหน่อยปีนี้เราตั้งเป้า 17,000 ล้านนะครับมีอัตราการเติบโตประมาณ 10% คอนโดมิเนียมจาก66ตัวเลขเปลี่ยนเป็น44แต่จริงๆมันไม่ใช่44เพราะมันอยู่โครงการใหม่บางส่วนอีกก็แนวโน้มจะประมาณสัก 50% เราจะปรับเป็น 50-50 นะครับ 50-50 จากเดิม2ใน3กับ1ใน3นะครับถามว่าทำไมถามว่าทำไมเพราะว่าสถานการณ์ตลาดเปลี่ยนไปโปรเจกต์ที่กำลังทำงานอยู่ปัจจุบันเนี้ยนะที่อยู่ในมือที่ผมบอกประมาณรวบรวม40โครงการเนี่ยมันกำลังทำยังไงอยู่นะฮะก็ถ้าเป็นคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมูลค่าโครงการอีก 31,000 ล้านตอนนี้เนี่ยนะครับมีของรอการส่งมอบอยู่ 2,700 ล้านนะครับมีของเหลือขายเป็น inventory จริงๆ 2,700 ล้านหรือประมาณ 9% ของมูลค่าโครงการฉะนั้นโดยรวมของสุภาลัยคอนโดที่สร้างเสร็จมีของติดมือคาอยู่ประมาณ 9% นั่นเองนะครับส่วนใหญ่เราขายหมดคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีมูลค่าโครงการ 19,000 กว่าล้านนะครับรอการส่งมอบอยู่ 14,000 กว่าล้านขายไปแล้วเหลือของติดมืออยู่ 4,900 กว่าล้านเพราะอยู่ยังสร้างไม่เสร็จขายไปด้วยสร้างไปด้วยนะครับเทียบภาพประมาณ 25% ก็คือว่า 75% ของตึกที่กำลังก่อสร้างได้ขายไปแล้วโครงการบ้านเดี่ยวมีมูลค่าโครงการในมือปัจจุบัน 23,000 กว่าล้านอยู่ระหว่างรอการส่งมอบ775ล้านมีน้อยรอการส่งมอบมากเพราะคอนโดบ้านเดี่ยวสร้างปั๊บปนปุ๊บสร้างปั๊บปนปุ๊บนะฮะไม่ต้องรอตอนนี้เรามีมูลค่าโครงการคงเหลือแค่711ล้านนะเทียบแล้วก็ประมาณ 7-8% เองอย่างวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นกันแล้วว่าตอนนี้สิ่งที่เราทำคือเราโตในหัวเมืองต่างจังหวัดนะครับคุณภาพมากขึ้นตอนนี้เนี่ยจากรายได้เรานะครับ 10% มาจากต่างจังหวัดแล้วเรามองว่าอีกสัก2ปีคงให้ได้สัก 15% ตลาดในหัวเมืองต่างๆเนี่ยมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าลูกค้าที่เป็นระดับกลางมีกำลังซื้อมากขึ้นมีความต้องการอยู่ที่ค่อนข้างปลอดภัยมากขึ้นฉะนั้นการสร้างบ้านเองไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัยเขาในอนาคตก็คงจะเห็นสุราษฎร์ธานีที่เราได้ซื้อที่มาแล้วและชลบุรีเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนอกจากที่โตในกรุงเทพปริมณฑลแล้วเนี่ยในแต่ละจังในประเทศเนี่ยเราขยายจำนวนจังหวัดเพิ่มขึ้นจะเป็น6จังหวัดเพิ่มเติมนะครับแล้วในแต่ละจังหวัดเราก็จะขยายจำนวนโครงการก็22ปีที่ผ่านมาเราก็แสดงผลงานมามากพอสมควรแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเราก็เป็นบริษัทที่อยู่ในระดับชั้นนำของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ด้วยกันนะฮะแล้วก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วเราก็พัฒนาสินค้าเนี่ยอย่างต่อเนื่องมีการมีใบรับรองมากมายนะครับ